วันนี้จะมาปรับภูมิทัศน์รอบวัดครับเอาดินออกนอกศาลาเนาะตอนนี้ก็จะเอาแบ็คโฮลงก่อนเอาดินที่อยู่รอบศาลาออกนะครับตอนนี้จะเอาแบ็คโฮลงก่อนเรียบร้อยครับแบ็คโฮลงแล้วก็จะมาลอกดินจากตรงนี้วัดหลวงเตาของเราเนี่ยศาลาเนาะไปถมตรงโน้นครับถมตรงที่นาโล่งๆก็คงจะใช้หลายรถแหละที่2ไร่เนาะเนี่ยดินรอบสลามเยอะเกินนะครับเพราะไอ้ช่างเขามาขุดฟุตติ้งขุดอะไรมันดินโกยดินออกเนาะก็เกินมันสูงเกินภาพไม่สวยงามอันนี้ก็จะมาลอกออกแล้วก็มาถมที่สองงานเนี่ยสองไร่เนี่ยวัดหลวงเตาของเราครับพื้นที่ก็7ไร่นะครับพื้นที่7ไร่มีพระจำพรรษาอยู่3รูปนะครับศาลานี้สร้างมาหลายปีแล้วยังได้แค่เสาครับได้แค่เสาเนาะเราปรับภูมิทัศน์รอบๆก่อนครับผมค่อยว่ากันเดี๋ยวถูกรางวัลที่1ค่อยว่ากันนะครับ